มันในคู่ที่4ครับและเป็นคู่เอกของรายการและไฮไลท์สำคัญครับสิ้นสุดการรอคอยครับกับการชิงชนะเลิศในมวยรอบ 4P เงินล้านฝ่ายแดงครับแสนสิริ J Power Loop ภูเก็ตฝ่ายน้ำเงินศักดิ์สงครามบุรพาสตาร์เนชั่น140ปอนด์เชิญรับฟังประวัติจากคุณออฟ KO ครับครับมาดูมุมแดงนะครับแฟนอโยธยาแสนสิริ J Power รุภูเก็ตนะครับหรือชื่อเดิมเพชรสิริปอสิริพงศ์ครับชื่อจริงว่ารัตพลชุมแสง27ปีจากอยุธยานะครับมีคุณสิริพงศ์หาเรือนทรงนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีหรือว่าสามารถพบธีรธรรมมีคุณค้อมบุรพาสตาร์เนชั่นให้การสนับสนุนอยู่นะครับนักมวยในดวงใจก็ไม่ใช่ใครนะครับพิมาศก็คือสามารถพยัคฆ์อรุณ80ครั้งชนะ55แพ้23เสมอ2ครั้งฝ่ายแดงคือแสนสิริ J Power Loop ภูเก็ตที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับครับสำหรับคู่นี้นะครับกรรมการ5บนเวทีนะครับใช้กรรมการชุมพลอินตยศนะครับให้คะแนน3ท่านชนละทีอุสมานีนะครับไพฑูรย์กบกลางและธนดลอยู่เบิกครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับขอขอบคุณ CP True Move S4G PlusToyota Hilux Levo Toyota แต่พูดถึงถนนชัยแล้วก็นิดนึงนะครับเจ้าตัวก็ฝากเลยครับบอกว่าร้านถ่ายเอกสารถนนชัยปรินเตอร์อยู่ที่คลอง13นะครับธัญบุรีก็ใกล้กับสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพครับแหมแต่ต้องเตือนไว้ก่อนนะห้ามติดนะแหมเจ้าของร้านหมัดหนักนะครับเอาละครับคู่นี้นะครับเรียกว่าเป็นคู่ไฮไลท์ประจำวันนี้เลยนะครับกองเชียร์นี่มากันหนาแน่นทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยการชกนี่ครั้งที่แล้วนะครับเบียดกันไปเบียดกันมานะครับพลิกกันไปพลิกกันมาจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายเรียกว่ามาชนะกันแข้งสุดท้ายก็ว่าได้รายการนัดสุดยิ่งใหญ่เลยครับในวันเสาร์หน้านะครับเสาร์ที่15กรกฎาคมครับกับการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกภาคบังคับนะครับของน็อกเอาท์ CP Freshmart กับผู้ท้าชิงรองแชมป์โลกอันดับ1ชาวฟิลิปปินส์ครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็จะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา4โมงจนถึง6โมงเย็นครับวันเสาร์หน้าเสาร์ที่15กรกฎาคมนะครับก็เรียนเชิญแฟนๆนะครับอยู่ใกล้พื้นที่จังหวัดชลบุรีก็เรียนเชิญกันได้ครับแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับการขายสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาดเป็นการช่วยค่าครองชีพนะครับของพี่น้องประชาชนก็เรียนเชิญกันได้นะครับที่จังหวัดชลบุรีครับบริเวณสารากลางจังหวัดชลบุรีต้องขอขอบคุณทางเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นอย่างสูงครับครับมาดูคู่นี้นะครับเปิดเกมมาในทางด้านของศักดิ์สงครามเดินเบียดเลยนะครับไฟที่แล้วนี่เรียกว่าแพ้ยังเฉียดฉิวไฟนี้นี่พกความแค้นมาเต็มที่นะครับแล้วก็มีรางวัลชนะเลิศถึง 500,000 บาทนะครับเดินชวนทะเลาะเลยครับตอนนี้หนุ่มแดงนี่27ปีนะครับจริงๆพื้นเพก็เป็นลูกหลานย่าโมโคราชนะครับแต่ว่ามาโตอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ27ปีครับกางเกงแดงส่วนน้ำเงินนี่33ปีครับจากอุบลราชธานีโอ้ดูจากรูปร่างแล้วนี่ศักดิ์สงครามจะได้เปรียบในส่วนหนาครับครับแต่ว่าเกมการชกในครั้งที่แล้วนี่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ารูปร่างนี่ถึงจะเล็กกว่าแต่ไม่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าแสงสิรินี่เรียกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับแล้วก็โต้ได้คืนสวยๆทุกรูปแบบนะครับสู้กันอย่างสนุกแต่ตอนนี้นี่ยกแรงนี่ทางด้านของแสงสิรินี่ตัวเล็กนะครับไม่ปะทะแต่ว่าจ้องตาเขม็งเลยครับเรียกว่าพร้อมที่จะบวกด้วยตลอดเวลาน่าสนใจเลยครับมวยมันวันศุกร์ของเราสัปดาห์นี้คู่แรกครับน็อกยก1คู่ที่2น็อกยก3คู่ที่3น็อกยก2มาดูคู่เอกคู่ที่4น็อกไม่น็อกครับคุณออสมีโอกาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ครับซุปเปอร์ไลท์เวทครับ140ปอนด์ถ้าเปี้ยงป้างโดนเต็มๆนี่โอกาสฟื้นอีกทีข้างล่างเวทีก็มีสูงโอ้วันนี้มาแปลกเลยครับเปิดเกมเดินเข้าหาครับศักดิ์สงครามครับก็ไฟที่แล้วนี่ต้นๆ นี่เต้นมากไปหน่อยนะครับแล้วก็ไฟนี้นี่พอเปิดเกมมานี่ต้องท้าดวลเลยนะครับท้าทะเลาะไปเรื่อยครับชวนทะเลาะไปแต่ว่าดูแล้วทางด้านของแสนสิริท่านมีความมั่นใจเหมือนกันนะครับไม่ประมาทนะครับการนี่ยกสูงเลยแล้วก็คอยดูเชิงนะคอยโต้คืนเอาละครับคู่นี้ดูแล้วใครจะแพ้ชนะนี่ความเดือดไม่เป็นรองไฟที่ผ่านมาแน่นอนครับตามสโลแกนเลยครับเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มโอ้โหยิ่งจัดยิ่งแรงครับอย่าลืมนะครับ4สิงหาคม
ปิดหัวรถถังจิตเมืองนนท์กับกล้าศึกเพชรจินดาโอ้ยแล้วก็8พักการชิงชนะเลิศด้วยครับเอ้าตอนนี้หมดยกแรกก่อนครับนี่แหละครับบรรดากองเชียร์ผู้สนับสนุนครับนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายน้ำเงินของศักดิ์สงครามแสนสิรินี่ปกติแล้วเป็นมวยเดินเหมือนกันเบียดเข้าหาพอระหดนะครับในขณะที่ศักดิ์สงครามนั้นเตะต่อยรุนแรงเก๋าเกมนะครับรุ่นพี่แต่ว่าเกมการชกนี่ไฟที่แล้วก็เบียดสู้กันอย่างนี้แหละครับชิงจังหวะออกกันแลกกันอย่างเจ็บๆทุกดอกนะครับเรียกว่าอาวุธที่ออกไปนี่คุณภาพล้วนๆครับเดี๋ยวต้องมาดูเลยครับว่าวันนี้รุ่นพี่ศักดิ์สงครามจะล้างแค้นแบบหยิบชิ้นปลามันไปเลยหรือเปล่าถ้าวันนี้ชัยชนะตกเป็นของศักดิ์สงครามเท่ากับว่า2เด้งเลยนะครับแก้มือได้ด้วยแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบ 500,000 บาทนะครับมวยรอบ CP เงินล้านครึ่งล้านเลยครับหาได้ที่นี่แหละครับมวยมันวันศุกร์เปิดเกมมีหมัดฮุกขวาครับแข้งซ้ายของศักดิ์สงครามครับดูแล้วไฟนี้นี่ทางด้านของแสนสิริก็ขยับอาวุธไปหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาโต้คืนนี่โอ้โหเห็นชัดนะครับเรียกว่าแข้งขวานี่ทำงานได้สวยงามเหลือเกินแล้วก็เข้าเป้ารุนแรงนะครับเอาละครับตอนนี้แสนสิริเริ่มขยับเข้าหาแล้วนี่นะครับฮุกลำตัวไปก่อนทีนึงทักทายครับโอ้โหทักทายกันแบบหนักแรงเลยครับก็อย่างว่าแหละครับเคยใช้บริการกันมาแล้วครับเอ้า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 มามีเอียงมีเอียงแสนสิริโอ้โหโดนไปลูกนี้นี่ถึงกับฟุตเลยนะครับทางด้านของแสนสิริเอาละครับตอนนี้เป็นทีของศักดิ์สงครามบ้างแล้วครับพยายามเบียดเข้าหาจะเช็คบินให้ได้นะครับพอเอาแล้วตอนนี้แสนสิริก็เริ่มฟื้นเหมือนกันตอนนี้เริ่มบวกแล้วครับเอาละครับแลกกันสนุกนะครับโอ้โหเอาแล้วโอกาสได้ครบยกก็มีแล้วครับคู่นี้เป็นมวยใหญ่ที่ดูแล้วไม่เบื่อครับออกอาวุธกันแต่ละทีครับหนักหนักเนื้อเนื้อเน้นเน้นต้นยกนี่ศักดิ์สงครามทำได้ตอนนี้แสนสิริขอเอาคืนครับเบิ้ลแข้งขวาไป2ทีครับหรือว่าเป็นมวยใหญ่คุณภาพนะครับแล้วก็อาวุธนี่เน้นทุกดอกทั้งแข้งทั้งหมัดนะครับหรือว่าออกไปนี่หวังผลได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของแสนสิริมาแล้วเริ่มฟื้นแล้วแข้งขวาเริ่มทำงานแล้วครับแล้วโอ้โหก้านคอเอาคืนครับลูกนี้ดีนะครับไม่เข้าเต็มข้อโอ้โหไม่รู้ใครเตะใครแล้วครับตอนนี้นี่ชกจริงนะครับไม่ได้ถ่ายหนังโอ้โหแลกการคอกันเลยคุณออสผัดกันรุกผัดกันรับทำได้สวยงามครับแข้งแลกกับหมัดโอ้โหวันนี้แม่ศักดิ์สงครามมั่นใจเหลือเกินครับเปิดเกมโดนศอกไปทีนึงแสนสิริก็ไม่ถอยแล้วครับปักหลักแลกไปเลยมวยมันวันศุกร์มันเป็นแบบนี้นี่เองครับคนเล็กติดทั่วบ้านทั่วเมืองโดนเข่าไปทีนึงเรียกว่าเข่าแทงเข้าไปเมื่อกี้นี่เรียกว่าเก็บนะครับทางด้านของศักดิ์สงครามโดนเข้าไปแต่ก็ยังพยายามโต้ตลอดมาแล้วตอนนี้เริ่มคึกแล้วแสนสิริเบียดเข้าหาศักดิ์สงครามกลัวที่ไหนครับแข้งขวาต่อยขวาโต้คืนตลอดเหมือนกันเอาแล้วตอนนี้เกมการยกนี่เดือดแน่นอนนี่เพียงยกที่2นะครับหมดยกก่อนครับหมดยกที่2ดูช็อตเด็ดไฮไลท์นะครับสมแล้วครับกับการชิงชนะเลิศมวยรอบ 4P เงินล้านโดนไปทำท่าเอียงเหมือนกันครับฝ่ายแดงถึงจะเคยชนะมานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคู่ขี้ดูไม่ออกเลยครับนี่แหละครับการคอก่อนเอาคืนทันควันเลยครับศักดิ์สงครามโอ้โหสำหรับท่านใดครับพลาดรับชมรายการของเราหรือว่าอยากจะรับชมซ้ำสามารถรับชมไฮไลท์การแข่งขันได้ครับในรายการ Sport World Class กีฬาดังมาว่ากันต่อครับในยกที่3ครับนี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบ CP เงินล้านครับผู้ชนะครึ่งล้านครับ 500,000 บาทรับกลับบ้านไปเลยครับไปอยู่ไหนครับแสนสิริหรือศักดิ์สงครามตามกันต่อครับครับแต่ดูแล้วไม่ว่าจะอยู่ไหนนะครับก็สมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะครับสำหรับผู้ชนะเพราะเล่นกันเจ็บตั้งแต่ยกแรกเลยครับมาแล้วตอนนี้ทางด้านของแสนสิริเริ่มฟื้นครับเดินเบียดเข้าหาโอ้โหแต่หมัดขวาของศักดิ์สงครามนี่ประมาทไม่ได้เลยครับทิ่มตรงๆนี่โดนเข้าไปกระดุ้งเหมือนกันสำหรับแสนสิริเอาละครับตอนนี้พยายามเบียดนะครับเปิดเกมดันเข้าหาแข้งขวามาแล้วเริ่มทำงานแล้วแข้งขวานะครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหมารอจังหวะ2ได้สวยครับไฟนี้เน้นหมัดเป็นพิเศษเลยครับศักดิ์สงครามโอ้โหนี่แหละครับแหมลูกศิษย์ของทั้งพี่ก้องธรณีพยัคฆ์อรุณพี่มาศสามารถพยัคฆ์อรุณโอ้โหแต่ว่าแสนสิริมวยทหารนะครับอย่าประมาทพละกำลังนี่เหลือเฟือศ
ซ้อมอยู่ค่ายเพชรปตอนี่เรื่องพละกำลังไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปสืบให้เสียเวลาครับ5ยกไม่มีหมดแน่นอนขยับเดินตลอดครับแสนสิริตอนนี้เอาแข้งขวาเกี่ยวคืนด้วยขวาแล้วก็มีหมัดด้วยครับพักรู้ว่าทำได้สวยนะครับโอ้โหแทงซ้ายลูกนี้สวยงามสำหรับทางด้านของแสนสิริแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่เพราะว่าศักดิ์สงครามนั้นมีโต้ตลอดนะครับมีแค่ท้ายต่อยหมัดนะครับหรือว่าโต้คืนแต่ตอนนี้เก็บมาดูกันที่วงในนะครับเอาแล้วทางด้านของแสนสิริพยายามใช้ความสดนะครับเดินบดเดินเบียดไปเรื่อยนะครับมีศอกมีศอกเห็นแล้วเสียวเห็นแล้วเสียวครับโอ้โหมีศอกดักด้วยครับศักดิ์สงครามโอ้โหแต่ว่าแสนสิริอุ้ยนะครับแฝดอโยธยาเจ้าของฉายาเด็กดื้อมายิ่งโดนยิ่งเดินคุณออสประเภทที่ผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกหนึ่งรายในยุคนี้ครับแสนสิริแต่ว่าถ้าโดนไปเยอะๆก็ไม่แน่ครับศักดิ์สงครามที่ตอนนี้ใช้จังหวะฝีมือรอดักเตะรอดักต่อยแล้วครับนี่ครับหมัดขวาครับแต่ว่าต้องโต้นะครับสำหรับศักดิ์สงครามรับเยอะๆไม่ดีนะครับเพราะว่าเด็กดื้อนี่เดินเบียดถึงตัวเพราะว่าอาวุธเขานี่รุนแรงนะครับโดนไปเยอะๆนี่ยุบได้เหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้ต้องพยายามโต้กันครับแต่ดูแล้วไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยนะครับจนถึงขณะนี้นี่อาวุธที่ออกไปครับคู่นี้ครับเกมยาวหนังชีวิตลูกนี้สวยครับศักดิ์สงครามเอ้าไม่สนครับตุ๊กตาล้มลุกอยู่แล้วครับแสนสิริลุกแล้วก็ต้องเดินต่อโดนหมัดเกี่ยวเกี่ยวแล้วก็มาวันนี้จังหวะการต่อยหมัดของศักดิ์สงครามถือว่าทำได้ดีครับออกแคบๆแล้วก็แม่นด้วยครับโอ้โหแยกกันอย่างนี้นะครับผมตัดสีจริงๆนะครับว่าใครแพ้ชนะนี่โอ้โหเป็นคู่เดือดประจำเดือนแน่นอนครับเอาละครับกับยอดมวยยอดมวยที่เรียกว่าดังที่สุดของเมืองไทยครับเจ้าแสงมณีอุ่นกับต๋องเชียงใหม่แล้วก็คู่รองนะครับแหมมีสิทธิ์เป็นเพียงแค่คู่รองเท่านั้นเองครับสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพชิงชนะเลิศมวยรอบ8พระการเงินล้านกับ 3D เพชรยินดีอะคาเดมี่ศุกร์ที่4สิงหาคมนะครับเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้ดูเกมเดือดบนเวทีครับครับมาแล้วครับยกที่4ทางด้านของแสนสิริเจอเปียกเข้าไปหามีแข้งขวานะครับเอาละครับจากสงครามก็ออกแข้งแล้วก็โต้ได้คืนสวยๆนะครับแข้งๆทั้งหมัดเอาตอนนี้ดูแล้วทางด้านของแสนสิรินี่ยิ่งชกยิ่งคึกนะครับสภาพร่างกายความสดก็ได้เปรียบแต่จะเสียเปรียบรูปร่างนะครับเอาละครับตอนนี้นี่ดูโดนหมัดเข้าไปเหมือนกันครับเอาแล้วมาแล้วนี่แหละครับทิ้งขวาตรงๆนะครับสำหรับศักดิ์สงครามโอ้ต่อยหมัดได้ดีมากครับศักดิ์สงครามในยกนี้ต่อยทำเอาแสนสิรินี่หน้าสะบัดหน้าหงายน้ำกระจายไปหลายครั้งแล้วเอ้าแลกแข้งกันเลยโอ้อายุนี่ทิ้งไว้ที่ค่ายแล้วครับ27ปีของแดง33ปีของน้ำเงินทิ้งไว้ที่ค่ายแลกกันแล้วครับโอ้โหแต่หมัดไม่ดีได้ยังไงครับน่ะพี่ต้องธรณีพยัคฆ์อรุณยืนกำกับเกมอยู่ข้างล่างครับพี่อลีครับหรือว่าติวมาอย่างดีนะครับติวต่อยหมัดเองครับไฟนี้แต่ตอนนี้นี่สถานการณ์ในวีดีนี่วุ่นวายไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ายกนี้นี่ทางด้านของศักดิ์สงครามทำได้สวยงามเหลือเกินทั้งแข้งทั้งหมัดเอาแล้วตอนนี้นี่ดูแล้วชิงแน่แน่นอนคู่นี้โอ้ใครเดินได้เปรียบใครเดินทำได้ครับยกนี้ศักดิ์สงครามมาเปิดเกมชิงทำแล้วก็ทำได้สวยเลยเอาตอนนี้แสนสิริเดินบ้างครับชิงเดินบ้างแต่ว่าโดนหมัดแม่โดนหมัดเปิดหน้าเปิดตาไม่ดีครับลุ้นแม่ไม่ต้องเอ้าลื่นเอาละครับคู่นี้นี่จองไม่ได้ครับคู่ดูเดือดประจำเดือนนะครับของดูโฟยูแน่นอนครับเพราะว่าออกอาวุธแลกกันอย่างนี้เนี่ยจะคู่อื่นจะไม่มีคู่ไหนแซงเลยครับประจำเดือนนี่น้อยไปครับคู่นี้ต้องประจำปีเกี่ยวเกี่ยวแม่เสียจังหวะไปหน่อยครับเอาละครับต่างฝ่ายต่างขาอ่อนไปเหมือนกันนะครับโอ้ได้เห็นใจครับแลกกันมาตั้งแต่ยกแรกครับตอนนี้สถานการณ์โอ้โหไม่มีใครยอมใครแข้งขวาไม่สนุกจริงๆครับคู่นี้โอ้โหชกโชว์ท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เลยเอ้าโอ้โหตอนนี้คนละแข้งเอ้าศักดิ์สงครามเอาคืนโอ้นักมวยรุ่นน้องๆรุ่นหลานๆดูไว้เลยครับน้าเขาเตะให้ดูแล้วครับเอาศักดิ์สงครามโดนแข้งขวาสวนด้วยหมัดโอ้ร่างกายดีด้วยกันครับถ้าซ้อมมาไม่เกิน 100% ยืนแลกกันแบบนี้ไม่ได้เป็นลมไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นลมครับแล้วก็ยังแลกกันอย่างสนุกดูเดือดเหลือเกินเอาละครับไม่มีใครยอมใครทั้งแข้งทั้งหมัดโอ้โหเกมนี้เล้าใจครับคู่นี้นี่ใครไม่ได้ดูนี่สุดเสียดายเลยครับเอาแล้วตอนนี้มาแล้วโอ้โหปลายยกทางด้านของแสนสิริทำได้สวยงามครับกลับมาที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตครับนี่แหละครับบรรดากองเชียร์ครับสร้างสีสันนี่เป็นกองเชียร์จากค่ายเพชรปตอส่วนนี้ครับฝ่ายน้ำเงินป
2ทีมครบทีละธรรมนะครับมาดูครับยกที่4นะครับที่ผ่านมานี่ดูครับแลกกันทั้งหมัดทั้งแข้งออกอาวุธทันกันนะครับแล้วก็โต้คืนกันอย่างสวยงามทุกดอกโอ้โหเรียกว่าคุณมายังไงผมไปอย่างนั้นเลยแลกกันแต่ดูแล้วทางด้านของฝักสงครามจะทําได้ดีนะครับแม้ว่าในช่วงปลายยกนี่ทางด้านของแฟนลีพยายามจะเร่งขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าระฆังนั้นหมดยกเสียก่อนนะครับก็ยังคู่ขี้สูสีนะครับมองไม่ออกบอกไม่ถูกจริงๆครับว่าสุดท้ายแล้วรางวัล 500,000 บาทครับในฐานะผู้ชนะเลิศนะครับมวยรอบ CP เงินล้านกองเชียร์ทั้งคู่ทีมงานทั้งคู่ก็เนี่ยแหละครับกระตุ้นนะครับอีก3นาทีเท่านั้นครับรู้ผลแน่นอนครับครับต่างฝ่ายนี่ก็ต่างบอกว่าห้ามถอยด้วยกันให้เดินด้วยกันเดินด้วยกันมันก็ต้องเดือดแน่นอนครับเพราะทั้งคู่นี่ต้องออกอาวุธใส่กันแน่นอนแล้วก็ดูแล้วทางด้านของแสนสิรินี่ไม่ยอมแน่ครับยกนี้ต้องเดินเบียดแน่เอาละครับเบียดกันแล้วนี่ละครับแทงซ้ายไปก่อนดอกนึงโต้คืนแรกมาแทงขวาครับของแสนสิริ3นาทีสุดท้ายมาใส่กันตั้งแต่ต้นยกเลยครับเอ้าแสนสิริเดินโอ้ศักดิ์สงครามก็โต้ทุกเม็ดเช่นกันเอ้านี่ละครับชกกันแบบนี้แหมมวยมันวันศุกร์ครับติดอกติดใจติดตาแฟนมวยทั่วประเทศแสนสิริปักหลักศักดิ์สงครามเดินไม่มีใครถอยครับเพราะว่าใครชิงเดินนี่ดูว่าได้เปรียบเลยครับครับแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของศักดิ์สงครามพยายามเบียดนะครับแต่แสนสิริโอ้โหลูกนี้สวยงามครับสองดอกนี่แทงเข้าไปแล้วเอาแล้ววุ่นวายอีกแล้วนะครับสถานการณ์เบียดใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่า5ยกนี่ไม่หายใจกันเลยใช่ไหมครับคู่นี้ว่าโอ้โหคู่นี้นี่แหละครับแฟนๆครับอย่างที่เขาบอกกันครับเป็นการถ่ายทอดสดมวยไทยมาตรฐานที่นำเอานักมวยที่มีคุณภาพมาให้แฟนๆได้ชมกันที่สุดครับเอ้าแหมแสนสิริเตะสังสงครามเอาคืนเอ้ามาแล้วครับเดินเบียดแล้วตอนนี้แสนสิริพยายามเร่งนะครับตอนนี้สังสงครามดูจะมั่นใจนะครับจะมั่นใจไม่ได้นะครับเวลานี่ยังเหลืออีก1นาทีครึ่งนะครับแล้วก็แสนสิริก็พยายามเดินเบียดแล้วตอนนี้เอาแล้วครับตอนนี้เกมการชกบนเวทีนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีกันมากนะครับเหลืออีก1นาทีครึ่งครับใครทำได้ต้องทำให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลังครับเงิน 500,000 บาทต้องท่องไว้ในใจ 500,000 บาทครึ่งล้านเลยครับโอ้โหนี่แหละครับโอ้ทันกันจริงๆครับคู่นี้เอาละครับ2แข้งนี้นี่ทางด้านของแสนสิริเดินขยับก็ไปหวดได้อย่างรุนแรงนะครับเอาละครับดูครับศักดิ์สงครามจะตั้งรับเยอะไม่ดีต้องโต้นะครับต้องโต้นะครับที่นี่นี่ให้คะแนนทุกยกนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมวยมันวันศุกร์True for you ครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังห้ามสรุปไปเองห้ามตัดสินใจเองนะครับโอ้โหนี่แหละครับบรรดาสตาฟทีมงานทั้งสองฝ่ายโอ้มั่นใจครับมั่นใจทั้งสองฝ่ายพอแล้วพอแล้วโอ้สำคัญจริงๆครับพี่อาลีครับหรือว่าเบียดกันมานะครับทั้ง5ยกนะครับตอนนี้นี่เหลืออีก30วินาทีนี่ทั้งคู่มาผ่อนต่างคนต่างมั่นใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าใครจะคิดผิดนะครับสำหรับคู่นี้แล้วแต่ตอนนี้โอ้โห2 3ดอกทางด้านของแพนนี่โอ้โหเบียดกันเบียดอย่างนี้นะครับต้องถามใจกรรมการแล้วครับ3ดอกนี้ครับโอ้อยู่ที่ด้านล่าง3ท่านแล้วครับชนละทีอุสมานีไพฑูรย์กบกลางแล้วก็ธนดลอยู่เบิกชอบแบบไหนครับแต่เรา3คนนี่บอกคำเดียวเลยครับว่ามองไม่ออกจริงๆครับคะแนนจากผู้บรรยาย3คนนี้เสียงแตกครับเสียงแตกแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกอึดใจเดียวกับตำแหน่งชนะเลิศของมวยรอบ CP เงินล้านครับสมศักดิ์ศรีมากๆครับตอนนี้เราเชิญพบกับคุณแมทธิวแล้วก็คุณโบ๊ทครับสุดยอดมากๆครับกับคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับผมดูมวยมานี่หลายคู่มากพี่แมทโอ้แต่คู่นี้จะกลาติดอยู่ในหัวใจผมตบเมืองไหนครับคู่ชิงชนะเลิศสุดยอดครับผมเหมาะที่จะเป็นคู่ชิงนะฮะมวยรอบ CP เงินล้านอีกสักครู่นึงเราจะรู้ว่าแชมเปี้ยนและเงินรางวัล 500,000 จะเป็นของใครในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญณัฐพงศ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจะเป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศของวันนี้ครับ
เราอดใจรอกันนิดนึงนะครับพี่นัทรอผลคะแนนครับผมแต่ก่อนจะรอผลคะแนนเราไปพูดถึงวันที่4ดีกว่าแน่นอนนะฮะพูดไปแล้วรอบนึงขอย้ำอีกทีนึงว่าไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะ4สิงหาคมนี้นะฮะวันเกิดของมวยมาวันศุกร์ของเรานะฮะจัดเต็มจริงๆนะกับคู่เอกของเราแสงมณีเจอกับไข่มุกขาวแน่นอนครับแล้วยังมีรถถังจิตบังนนท์พบกับทนายของกล้าศึกเพชรจินดาและก็มีมวยรอบ8ประการรอบชิงชนะเลิศครับสถานเมืองเล็กดุมพรเทพพบกับสามีเพชรดีอะคาเดมี่สุดยอดจริงๆนะฮะผมว่าน่าจะมันสูสีกับวันนี้นะเป็นไปได้เลยแต่ว่าโหอึ้งจริงๆนะฮะกับวันนี้ผู้ชิงแค่ 500,000 ยังมันขนาดนี้ล้านจะเป็นยังไงวันที่4ฮะจะเป็นยังไงครับกับ1ล้านบาทครับสุดยอดจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการท่านแรกกรรมการชลธีอุสมานีให้ฝ่ายแดง49ฝ่ายน้ำเงิน48กรรมการท่านที่2กรรมการไพฑูรย์กบกลางให้ฝ่ายแดง48ฝ่ายน้ำเงิน49กรรมการธนบลอยู่เบิกให้ฝ่ายแดง48ฝ่ายน้ำเงิน49ผลการตัดสินครับสั่งสงครามพบธีรธรรมคือแชมเปี้ยนมวยรอบซีพีเงินล้านครับแชมเปี้ยนของเราได้แล้วขอสิบประมือดังๆให้กับสักสงครามและขอเรียนเชิญดร.พงศ์พิเศษไวทูและคาดเข็มขัดและมอบเงินรางวัล 500,000 ให้กับแชมเปี้ยนของเราโอ้โหนี่ฮะชับเต็มครับมวยมันวันศุกร์ของเรานะครับทีดีทีเดียวจริงๆนะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษนะฮะเพราะว่าเราจะมีโอกาสได้ดูอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ที่5นะฮะคู่ปิดท้ายเนื่องจากมีการ